จากเธอแล้วฉันก็ยังมีเขามีคนนอนคนนี้อีกสารพัดเรื่องราวผู้ชายผู้หญิงสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอต้อและคุณหมอพันธิมลและกับผมสุทธิพงษ์เช่นเคยนะครับในรายการชูรักชูรสค่ะวันนี้1มีนาอีก2วันก็จะเป็นวันมาฆบูชาแล้วนะครับก็เป็นวันสำคัญแห่งพุทธศาสนาอีกวันนึงนะครับที่ย้ำเตือนให้มนุษย์เรามีความเมตตาซึ่งกันและกันนะครับทำความดีและความชั่วครับนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่มีปัญหาในชีวิตเรื่องความรักความสัมพันธ์ความจริงเรื่องธรรมะก็เป็นแนวปฏิบัตินะคะที่จะช่วยให้มีทางออกของชีวิตของปัญหาได้แล้วก็โดยเฉพาะสำหรับน้องวัยรุ่นเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะครับมีคนช่วยไขปัญหาให้ค่ะว่าจะใช้หลักธรรมง่ายๆยังไงในการแก้ปัญหาในชีวิตรักค่ะสำหรับบุคคลผู้ซึ่งรู้ธรรมชาติของวัยรุ่นอย่างแท้จริง คุณหมอพันศักดิ์สุขเริ่มไปดูกันเลยครับเวลาที่ให้สัมพันธ์หรือว่าที่เขาเปิดมือหรือว่าให้สัมพันธ์ครั้งแรกค่ะดิฉันไม่ถึงจุดสุดยอดทั้งที่เมื่อก่อนเคยมีความสุขส่วนสามีอายุ52ปีเขาเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีภรรยาน้อยตัวหนูเองเนี่ยหนูจะไม่มีอารมณ์อะค่ะที่บอกไม่มีอารมณ์นี่คือมันไม่เอนจอยเลยใช่ไหมครับคือมันไม่เอนจอยค่ะคือรูปไลค์อะไรแล้วก็แล้วนี่คือมันก็เฉยเฉยอะค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กซ์นะครับครั้งนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศพายัพครับจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อที่จะฟังคำถามของน้องๆว่ามีปัญหาอะไรให้เราไขเขาครับเชิญครับน้องคนแรกครับคำถามแรกที่ผมอยากจะถามนะคะคือเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วทำไมวัยรุ่นทุกคนต้องรับสนใจต่อเพศตรงข้ามด้วยคะคำตอบก็คือไม่ใช่วัยรุ่นทุกคนที่จะสนใจเพศตรงข้ามวัยรุ่นส่วนใหญ่สนใจเพศตรงข้ามวัยรุ่นอีกส่วนหนึ่งสนใจเพศเดียวกันและวัยรุ่นอีกส่วนหนึ่งไม่สนใจเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันแต่สนใจที่จะเรียนรู้หนังสือหนังหานะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เสมอไปถามว่าทำไมจึงมีความสนใจเรื่องเพศไม่ว่าจะเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันหรืออะไรก็ตามแต่เป็นเพราะว่ามันเริ่มเข้าวัยรุ่นมันอยากเรียนรู้โน้นมันอยากเรียนรู้นี้มันก้าวออกมาจากวัยที่เรียกวัยเด็กนึกออกไหมแล้วเราจะต้องรู้ครับว่าเรื่องเพศนั้นเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ครับอันนั้นธรรมชาติเขาสร้างมาถ้าพวกคุณไม่สนใจเรื่องเพศอีตอนที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ธรรมชาติก็อาจจะทำให้พวกเราสูญพันธุ์จริงไหมนะครับเพราะนั้นนั่นเป็นเรื่องธรรมดาของการเจริญพันธุ์แต่เรื่องที่ต่อมาจากนั้นก็คือวัยรุ่นยั่วยุได้ง่ายวัยรุ่นหลอกง่ายเอาว่างั้นแล้วกันหลอกให้ทำโน่นหลอกให้ทำนี่มันก็อยากทำเอาเป็นว่าก็เป็นธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงก็แล้วกันจริงไหมครับคนต่อไปครับอยากทราบว่าทำไมผู้ชายบางคนอยากเป็นไปเลยแล้วทำไมผู้หญิงบางคนอยากเป็นห่วงน้องๆทุกคนอยากทราบไหม อยากเป็นไหมแล้วมีใครเป็นแล้วบ้างโอเคครับเรามีการพัฒนาการทางเพศมาตั้งแต่เกิดพอเราเกิดเราก็เริ่มพัฒนาการเด็กผู้ชายก็พัฒนาการไปอย่างเด็กผู้หญิงก็พัฒนาการไปอย่างถูกต้องไหมครับการพัฒนาการนั้นมีการพัฒนาการ2อย่าง1พัฒนาการทางร่างกาย2พัฒนาการทางด้านจิตใจการพัฒนาการทางร่างกายผู้หญิงก็จะพัฒนาการนะครับไปเป็นทางด้านผู้หญิงหน้าตาอะไรต่างๆก็จะเป็นผู้หญิงส่วนผู้ชายการพัฒนาการไม่ว่าอวัยวะเพศหรือร่างกายรูปร่างอะไรต่างๆก็จะเป็นทางด้านผู้ชายต่อมาก็เป็นการพัฒนาการทางด้านจิตใจซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีความเชื่อเหมือนกันว่าในผู้ชายและผู้หญิงนั้นจะมียีนบางชนิดซึ่งถ้าได้รับการกระตุ้นให้แสดงออกแล้วเนี่ยจะแสดงออกในทางรักเพศเดียวกันแต่ถ้าเกิดยีนตัวนี้ไม่ได้รับการกระตุ้นก็จะไม่แสดงออกและเราก็ถือว่าปัจจุบันว่าเป็นรสนิยมทางเพศเป็นเรื่องของเพศทางเลือกซึ่งหมายความว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้มีความผิดปกติทางจิตใจสามารถทำงานสามารถเรียนหนังสือสามารถอะไรต่างๆกับพวกทุกคนได้เพียงแต่ว่าเมื่อถึงเรื่องนั้นเขาจะมีรสนิยมส่วนตัวของเขาแล้วก็จะมีโลกในกลุ่มของเขาก็เป็นรสนิยมอย่างหนึ่งครับคนต่อไปครับมีพี่คนนึงนะคะเขาอยู่โรงพยาบาลถ้าเขามาถามว่าเราเป็นแฟนกันไหมแต่พี่เขาเป็นผู้หญิงค่ะแล้วหนูก็เป็นผู้หญิงด้วยควรจะทำยังไงผู้หญิงรุ่นพี่หรือบางทีอาจจะรุ่นน้องบางคนเนี่ยเขาก็จะเห็นเพื่อนผู้หญิงหรือรุ่นน้องผู้หญิงรุ่นพี่ผู้หญิงเนี่ยบางคนต้องถูกต้องถูกตาเขาเขาก็เดินไปว่าเป็นแฟนกันไหม
ถ้าเกิดคนที่โดนนั้นเป็นคนที่ไม่ได้เป็นประเภทผู้หญิงรักผู้หญิงก็จะไม่ชอบใช่ไหมครับก็จะกลัวแต่คนที่ชอบเขาก็เป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากลัวเราไม่อยากเป็นอะไรต่างๆแบบนั้นเราก็พยายามจะอยู่กับเขา2ต่อ2นั้นวิธีการหลีกเลี่ยงสำหรับคนที่เราไม่ชอบพฤติกรรมแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะเราก็ต้องพยายามเบี่ยงเบนเขาให้ไปคุยเรื่องอื่นไม่นานเขาเบื่อเขาก็ไปเองจริงไหมแต่ไม่ต้องไปว่าเขาไม่ต้องไปไม่สบายใจไม่ต้องอะไรเพียงแต่เราก็ประพฤติตัวเราแบบที่เราเป็นนั่นก็หมดเรื่องเข้าใจไหมครับน้องๆคนต่อไปครับเวลาสมมุติว่าเราจะเดินเข้าประตูนึกออกไหมครับถ้าประตูนั้นเปิดอย่างดีเดินเข้าไปง่ายไหมประตูบอบช้ำไหมก็ดูไม่ออกแต่ถ้าเกิดประตูไม่เปิดแล้วคนเข้าพยายามจะเข้าประตูก็พังจริงไหมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนั่งมองอย่างนี้ว่าถ้าเกิดไม่ได้มีกระทบกระทั่งจนกระทั่งฉีกขาดยับเยินเป็น5แยกพระพราชัยอะไรพวกนี้นะก็อาจจะมองไม่เห็นในตอนแรกๆคือมองเนี่ยมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่าดูต่อจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมเราก็ต้องนั่งมองบานประตูเหมือนกันถ้าประตูมันเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกมันหลวมไหมกรอนเกินมันก็ต้องหลวมไปบ้างจริงไหมครับมันก็ไม่ฝืดไม่อะไรเหมือนตอนประตูเสร็จใหม่ๆจริงไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมองก็คงจะเห็นแค่นี้แหละนะครับถ้าสัมผัสก็จะเห็นมากขึ้นจึงเป็นคำถามที่น้องๆมักจะถามว่าแล้วเราจะรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเคยมีความสัมพันธ์มาก่อนหรือน้องๆผู้หญิงก็ถามว่าถ้าเราเคยมีความสัมพันธ์กับใครมาก่อนแล้วเรามีแฟนใหม่ผู้ชายเขาจะรู้ไหมคำตอบก็คือว่าดูหน้าเฉยๆดูไม่ออกถึงจะเห็นจุดซ่อนเลนก็อาจจะมองไม่ออกแต่ถ้าได้สัมผัสมักจะรู้ได้คนต่อไปครับถ้าเกิดว่าปัญหาเรื่องประจำเดือนนะครับน้องๆจะต้องรู้ว่าน้องๆเมื่อเริ่มเข้าวัยรุ่นนั้นประจำเดือนจะเริ่มมาแล้วการมาครั้งแรกๆนั้นมันจะมาไม่สม่ำเสมอและมาไม่แน่นอนนั่นก็คือการเริ่มต้นของชีวิตวัยเจริญพันธุ์รังไข่กำลังเริ่มทำงานเพราะนั้นมันจะทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างเดือนไหนไม่มีตกไข่ประจำเดือนก็เพี้ยนเดือนไหนตกไข่ดีประจำเดือนก็สม่ำเสมอทีนี้น้องๆจึงต้องรู้เรื่องนี้ครับที่ผมจะพูดกับน้องๆก็คือช่วงที่เราจะเริ่มเข้าวัยรุ่นเนี่ยตอนที่รังไข่จะเริ่มทำงานเนี่ยถ้ารังไข่ทำงานไม่ดีอนาคตปัญหาการเจริญพันธุ์พวกเราก็จะน้อยลงจริงไหมครับหรือไม่ดีเพราะนั้นช่วงนั้นเนี่ยต้องรู้ว่าอะไรควบคุมการตกไข่ต่อมใต้สมองซึ่งจะมีชื่อว่าต่อมพิตุยตารีเป็นตัวควบคุมการตกไข่และต่อมใต้สมองมันควบคุมการตกไข่อย่างไรมันควบคุมการตกไข่ก็คือตอนกลางคืนขณะพวกเรานอนหลับสนิทในความมืดประมาณ2ยามมันจะมีการหลั่งฮอร์โมนออกมาจากต่อมใต้สมองไปกระตุ้นรังไข่ให้มีการตกไข่น้องๆคนไหนซึ่งนอนดึกประจำเดือนจึงเพี้ยนเพราะว่าต่อมใต้สมองจะผลิตการกระตุ้นรังไข่ไม่ดีน้องๆคนไหนเครียดมากพักผ่อนน้อยนะครับต่อมที่เรียกว่าต่อมไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมต่อมพิตุยตารีอันก็จะทำงานไม่ดีก็สร้างฮอร์โมนมาไม่ดีสังเกตว่าช่วงไหนจะใกล้สอบช่วงไหนเครียดช่วงไหนแอบไปมีความสัมพันธ์กับแฟนกลัวท้องช่วงไหนกลัวตกช่วงไหนกลัวพ่อแม่ว่าช่วงนั้นประจำเดือนเพี้ยนเลยหรือว่าช่วงไหนนอนดึกช่วงไหนดูแลสุขภาพไม่ดีไม่ออกกำลังกายกินอาหารไม่ถูกส่วนประจำเดือนก็เพี้ยนเพราะนั้นน้องๆผู้หญิงควรจะทำยังไงจะได้โตเป็นสาวสวยหุ่นดีรู้ไหมครับนอนหัวค่ำครับประมาณ4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งควรจะนอนแล้วควรจะออกกำลังกายเป็นประจำสัปดาห์ละประมาณสัก3ครั้งครั้งละ30นาทีควรจะกินพืชผักผลไม้เป็นประจำอย่างน้อยก็ต้องไข่ไก่สัก 2-3 ฟองต่อสัปดาห์ถ้าไม่ทำอย่างนี้พวกเธอก็จะตัวผอมๆประจำเดือนก็จะเพี้ยนอนาคตก็จะไม่สวยแก่มากก็จะกระดูกพรุนครับซึ่งเป็นโรคของเด็กยุคใหม่ครับนี่คุณหมอเตือนแล้วนะเพราะเด็กผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยสวยแบบเรียบๆนะน้องๆเรียบๆยังไงครับเรียบหน้าเรียบหลังเพราะฮอร์โมนไม่ค่อยจะมีครับช่วงเวลานี้ครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กครับหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับกลับเข้าสู่ชูรักชูรสนะครับการจะได้มาซึ่งความรักโดยเฉพาะความรักแท้เนี่ยครับแหมยากเย็นแสนเข็ญนะครับเพราะว่าความรักนี่เขาบอกไม่ได้มีตามท้องถนนหรือตามตอกซอกซอยทั่วไปนะฮะยิ่งถ้าใครก็ตามนะครับได้ความรักมาครอบครองแล้วถือได้ว่าสุดยอดแห่งความโชคดีนะครับแต่ถ้าใครมีรักแท้แล้วแต่กลับไม่รู้จักดูแลความรักนั้นนะครับ
อาจจะทำให้เสียใจตลอดชีวิตได้เหมือนกันนะฮะเรามาเรียนรู้วิธีการถนอมความรักนะครับให้ยาวนานดีกว่านะครับกับจิตแพทย์วิทยากรประจำสัปดาห์ของเราในสัปดาห์นี้นะครับคุณหมอแดนหรือคุณหมอกัปปนาถตันสิทธบุตรกุลสวัสดีครับคุณหมอแดนครับสวัสดีครับสวัสดีครับและทุกคำถามที่ต้องการเข้าเลือกออกอากาศนะครับจะรับหนังสือเล่มนี้ครับไขปัญหาลับกับหมอพันศักดิ์เป็นอภินันทนาการนี่ครับค่ะฉบับแรกกันเลยนะคะเขียนมาบอกว่าดิฉันอายุ50ปีส่วนสามีอายุ52ปีเขาเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีภรรยาน้อยประมาณ 3-4 เดือนดิฉันกับสามีถึงจะได้เจอกันตลอดปี49เนี่ยดิฉันก็เริ่มมีปัญหาประจำเดือนมาแบบขาดๆหายๆไม่มาก็หลายเดือนแล้วปัญหามันมาเกิดตอนช่วงปลายเดือนตุลาคมดิฉันไปหาสามีแล้วมีความสัมพันธ์กันดิฉันไม่ถึงจุดสุดยอดทั้งที่เมื่อก่อนเคยมีความสุขและสามีก็ชื่นชมดิฉันอยู่เสมอเป็นเพราะว่าอายุขนาดนี้หรือเปล่าคะความรู้สึกทางเพศก็เปลี่ยนไปไม่สบายใจกลัวสามีไม่รักที่เราให้ความสุขเขาไม่เต็มที่แล้วภรรยาน้อยก็อายุเพิ่ง41ปี มีวิธีไหนไหมคะจะทำให้ดิฉันกลับมาเรื่องความรู้สึกเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วก็ไปตามวัยนะครับคือถ้าอายุ50กว่านี่ก็จริงๆหลายๆคนเนี่ยจริงๆตั้งแต่45 48อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเข้าสู่ช่วงภาวะที่ประจำเดือนใกล้จะหมดตอนนี้ถ้าเริ่มกระปริบกระปรอยก็แสดงว่าใกล้ๆจะหมดละเพราะฉะนั้นการที่ประจำเดือนจะหมดก็แสดงถึงเรื่องของฮอร์โมนเพศซึ่งลดต่ำลงครับนั้นก็อาจจะมีผลในเรื่องของเวลาที่มีเพศสัมพันธ์แล้วอาจจะไม่ถึงจุดสุดยอดก็ได้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะผู้หญิงอาจจะค่อนข้างกังวลนิดนึงกลัวว่าจะปฏิบัติกิจของการเป็นภรรยาที่ดีไม่ได้นะครับจริงๆตรงนี้มันก็มีหนทางแก้ไขได้อย่างเช่นว่าแนะนำนะครับว่าอันที่หนึ่งก็น่าจะไปปรึกษากับคุณหมอทางด้านสูตินรีเวชด้วยที่จะลองคุยดูว่าการที่เราไม่ค่อยมีความรู้สึกทางเพศตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีผลต่อเรื่องของครอบครัวอะไรก็ได้เพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการรับประทานยาเสริมอะไรหรือเปล่าหรือว่าเจาะฮอร์โมนตรวจดูเรื่องของฮอร์โมนถ้าจำเป็นต้องใช้ครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่สามีมีอีกคนนึงก็รู้สึกว่ามันมีการต้องแข่งขันกันอยู่คอมเพทิชันมีคู่แข่งทีนี้ถ้าไปเปรียบเทียบว่าสามีจะไม่รักเราด้วยสาเหตุที่ว่าผู้หญิงอีกคนนึงให้ความสุขมากกว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนเขาเจ้าตัวเองเขาก็ยอมรับว่าสามีมีภรรยาอีกคนนึงนะครับแต่ว่าการที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่ประกอบด้วยเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวเพราะนั้นความดีหรือว่าความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันเนี่ยถึงแม้สามีจะมีภรรยาอีกคนนึงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าภรรยาคนแรกจะไม่ดีก็ได้เพราะนั้นเขาก็พูดเองว่าที่ผ่านมาเขากับสามีก็มีความสุขกันอยู่เพราะนั้นตรงประเด็นนี้เราก็ต้องดูว่าความดีที่เขารักเราที่มีความสุขกันอยู่นี่คืออะไรนะครับประเด็นเหล่านั้นก็ยังน่าจะทำให้เรายังภาคภูมิใจได้อยู่ครับส่วนเรื่องทางร่างกายเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้ครับท่านนี้คือไปกังวลแทนสามีด้วยนะคะคือจริงๆที่ตัวเองไม่ถึงจุดสุดยอดนี่ไม่กังวลเท่าไหร่กังวลว่าการไม่ถึงจุดสุดยอดของตัวเองจะทำให้ไม่สมบูรณ์สำหรับสามีอันนี้คือเหมือนกับไปคิดแทนผมคิดว่าจริงๆมันเป็นเรื่องต้องกังวลมากขนาดนั้นไหมครับสมมติถ้าสมมติสามียังปฏิบัติกิจได้ตามปกติเนี่ยค่ะคือผู้หญิงก็จะเป็นเพศที่ค่อนข้างจะคล้ายๆยอมซะทุกอย่างนะครับเห็นอกเห็นใจสามีจะเป็นยังไงบ้างจะพึงพอใจหรือเปล่าแต่ว่าฉันจะเป็นยังไงฉันก็ไม่ค่อยมองถึงตัวเองสักเท่าไหร่จริงๆแล้วบางทีผู้ชายเขาสามารถปฏิบัติภารกิจได้จนถึงจุดสุดยอดได้เนี่ยเขาคงมีความสุขแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดว่าสามีที่เข้าใจภรรยาหรือว่าใส่ใจภรรยามากกว่านั้นเนี่ยเขาอาจจะมาสนใจว่าภรรยาถึงหรือเปล่าแต่ถ้าภรรยาไม่ถึงจุดสุดยอดเนี่ยสามีหลายๆคนก็สามารถมีความสุขได้อยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นคงไม่ต้องไปกังวลมากนะแต่ว่าเราก็ถ้าเกิดว่าบ่อยๆครั้งเข้าเนี่ยเราเองก็อยากจะถึงจุดสุดยอดแล้วมีความสุขด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องปรึกษากับคุณหมออย่างที่บอกนะครับครับจดหมายฉบับต่อไปครับผมอายุ24คบกับแฟนซึ่งเป็นผู้หญิงมา3ปีแล้วเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยแฟนมักจะถามว่าทำไมพี่ไม่จับมือหนูล่ะคะทำไมพี่ไม่กอดเอวเหมือนคนอื่นแล้วเธอก็มักจะถามซ้ำๆว่าพี่เคยรักหนูบ้างไหมไม่เคยเห็นแตะเนื้อต้องตัวกันเลยแต่กับเพื่อนผู้ชายทำไมถึงกอดคอถึงคือถือแขนก็ได้ล่ะคะผมก็เลยมักจะเลี่ยงตอบไปว่าโอ้ยไม่มีอะไรหรอกน้องแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแฟนของผมเนี่ยมีอารมณ์ทางเพศมากแต่ผมก็ได้ปฏิเสธเธอไปหลายครั้งด้วยจนตอนนี้เธอเริ่มสงสัยแล้วทำไมเวลาอยู่ใกล้แฟนเนี่ยถึงไม่ค่อยมีความรู้สึกซึ่งเขาก็ยอมรับว่าผมเนี่ยอยู่ใกล้แฟนไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยแต่เวลาอยู่ใกล้เพื่อนชายกลับรู้สึกชื่นชอบมากแต่ไม่คิดไปไกลถึงขั้นกับมีเซ็กส์กันเขาบอกอย่างนั้นนะฮะ ถ้าวันหนึ่งแฟนรู้ว่าผมเนี่ยเป็นเกย์เธอจะยอมรับในสิ่งที่ผมเป็นหรือเปล่าและจะปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นอย่างไรจริงๆเราคิดว่า30ปีก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเบื่ออะไรกันมากมายนะครับแต่จริงๆแต่เคสนี้รายนี้เนี่ยค่อนข้างเฉลยออกมาพอสมควรนะครับว่าจริงๆตัวเองอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกทางเพศหรือว่าไม่ได้ชื่นชอบในตัวของเพศผู้หญิงแต่จะชอบเพศเดียวกันแต่ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่
รับประกันนะครับว่าเราแค่ชอบเฉยๆแล้วไม่ได้จะมีเซ็กซ์เนี่ยจะหมายความว่าไม่ได้เป็นจะไม่มีใช่ไหมคะจริงๆบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกต่อต้านอยู่ในใจหรือว่าไม่กล้าที่จะยอมรับหรือไม่กล้าที่จะเปิดเผยในความเป็นเกย์ของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะขอเบรกตัวเองไม่ว่าคิดแค่ว่าชอบหรือว่าชื่นชมเขาหยุดนั่นเองแต่จริงๆถามว่าถ้าจะมีเซ็กซ์ได้ไหมเนี่ยจริงๆก็อยากจะมีแหละเพียงแต่ว่าอาจจะถูกปลูกฝังในเรื่องนี้มาว่าถ้าเกิดไปมีเซ็กส์กับผู้ชายเนี่ยคงจะเป็นสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสแล้วใจตรงนั้นว่างๆปลดปล่อยจริงๆเนี่ยสามารถทำได้ไหมเชื่อว่าทำได้นะครับทีนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือว่าภรรยาแฟนจะยอมรับได้หรือเปล่าทางออกของความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นยังไงคะถ้าในความเห็นของหมอก็คิดว่าอยากให้ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองมากกว่านะครับว่าถ้าเราชอบอะไรเนี่ยก็คงจะไปทางนั้นดีกว่านะครับแล้วก็ทางที่ดีที่สุดก็คือต้องหาเวลาคุยกันกับแฟนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วก็บอกความรู้สึกจริงๆให้เขาทราบไปเลยดีกว่าเพราะว่ายิ่งนานวันขึ้นเนี่ยผู้หญิงเวลาอยู่ด้วยกันกับผู้ชายเนี่ยบางทีผู้ชายความรักอาจจะค่อยๆลดลงนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยความรักความผูกพันจะมากขึ้นแล้วก็มีความคาดหวังสูงขึ้นเพราะวันนึงที่เขารู้สึกผิดหวังเนี่ยผู้หญิงคงจะผิดหวังมากแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาโบราณบอกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็อาจจะดีกว่าเพราะฉะนั้นระยะเวลา 3-4 ปีกับถ้าสมมติว่าอยู่กันไปอีก5ปี6ปี7ปีอย่างเงี้ยนะครับระยะเวลานั้นอาจจะทำให้เจ็บปวดมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราคุยกันด้วยความจริงใจแล้วก็บอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงเพราะว่าเรื่องของการเป็นเกย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่อันที่1ผิดกฎหมายไม่ใช่แล้วว่าไม่ใช่เรื่องที่เสแสร้งแต่ว่าเจ้าตัวบางคนอาจจะไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ชายกับเพศเดียวกันมาก่อนแล้วพอถึงวันหนึ่งมีโอกาสขึ้นมาเนี่ยเริ่มจะค่อยๆรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังมองว่าไม่ใช่เป็นความผิดของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกันดีๆเนี่ยกับแฟนเราเนี่ยถ้าผู้หญิงเขาเข้าใจแล้วให้อภัยเนี่ยมิตรภาพต่อไปก็คงจะเป็นแบบเพื่อนที่ดีต่อกันเข้าใจกันแต่ก็มีนะครับที่หลายๆคนที่เป็นเกย์แล้วก็หลายๆคนก็มักจะเข้าใจว่าถ้าเป็นเกย์แล้วคงจะอยู่กับผู้หญิงไม่ได้แต่บางคนเนี่ยไม่ได้สนใจในเรื่องของการมีเซ็กส์อย่างเดียวแต่ว่าสนใจในเรื่องของการที่จะมีชีวิตคู่ด้วยกันคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ชายก็ได้แต่เป็นผู้หญิงที่เรารู้สึกดีๆแล้วก็ผูกพันกันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่ากรณีนี้อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ในการใช้ชีวิตคู่มันต้องมีเรื่องอย่างอื่นเรื่องเซ็กส์เรื่องอะไรเข้ามาประกอบด้วยนะครับครับมากันที่คำถามทางโทรศัพท์กันบ้างนะครับนะฮะคุณปุ๊กครับคุณปุ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีตัวหนูเนี่ยทำงานกับแทบทุกวันเลยแล้วก็เวลามีเพศสัมพันธ์อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะครับตัวหนูเองเนี่ยหนูจะไม่มีอารมณ์อะค่ะแล้วมันจะเกี่ยวกับตรงไหนคะที่ถึงเป็นแบบนี้ค่ะที่บอกไม่มีอารมณ์นี่คือมันไม่เอนจอยเลยใช่ไหมครับคือมันไม่เอนจอยค่ะคือรูปไลค์อะไรแล้วก็แล้วนี่คือมันก็เฉยเฉยอะค่ะ7วันเนี่ยมีอะไรกันกี่วันครับตัวผู้ชายเองอะเขาต้องการ5วันค่ะโอเคก็เกือบทุกวันนะพูดง่ายค่ะกับทุกวันค่ะหนูพยายามจินตนาการตามนะแต่หนูตามไม่ได้ดูท่าทางแฟนคุณปุ๊กมีความสุขดีไหมครับเขาก็บอกว่าแล้วแต่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอนเฉยๆก็ได้ไม่เป็นไรครับว่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเหนื่อยแต่ว่าดูเหมือนกับว่าสามีเขาก็พอจะเข้าใจแล้วก็บอกว่าโอเคล่ะถ้าไม่มีอารมณ์ก็นอนเฉยๆก็ได้นะครับนี่ต้องถามความรู้สึกของสามีด้วยนะครับคุณปุ๊กว่าสามีของคุณปุ๊กเองรู้สึกโอเคไหมกับการที่ตัวคุณไม่มีอารมณ์เนี่ยเพราะบางทีสามีเขาพอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าภรรยาก็อาจจะกังวลอยู่แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องมีความสุขทั้งสองฝ่ายนั่นถือว่าจะสมบูรณ์ที่สุดใช่ไหมครับเพราะนั้นใน5วันเนี่ยเราอาจจะไม่มีอารมณ์แต่เชื่อว่าคงไม่ทุกวันที่ไม่มีอารมณ์เลยนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ฟังดูมันไม่สมดุลกันคือคุณปุ๊กเองไม่มีความรู้สึกเลยในขณะที่สามีเองเนี่ยมีความรู้สึกค่อนข้างมากนะถ้าเทียบแล้ว5วันใน1สัปดาห์เนี่ย5ใน7วันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาปรับนิดนึงว่าเอ๊ะถ้า5วันเนี่ยไม่ต้องทุกวันได้ไหมหรือว่าห่างกันหรือว่ายืดระยะเวลาออกไปในบางวันที่เป็นวันหยุดนะฮะเช่นคุณปุ๊กได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ได้นอนหลับพักผ่อนแล้ววันนั้นไม่ต้องไปทำงานอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยการกระตุ้นการเล้ารวมอะไรต่างๆเราได้พักผ่อนเต็มที่บางทีการตอบสนองก็จะดีกว่านั้นอาจจะต้องมีการต่อรองกับสามีบ้างนะครับแต่ในบางวันที่เราไม่มีอารมณ์แล้วเขาทำได้โดยที่เขาก็มีความสุขอยู่ก็น่าจะพอไหวนะครับจริงๆอันนี้ต้องเรียนว่าไม่ใช่ความผิดของคุณปุ๊กหรอกคือหมอเห็นใจแล้วก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนี่ถ้าเกิดว่าสามารถคุยกันได้ปรับเวลากันได้หรือว่าอาจจะเลือกช่วงเวลาที่
สามีอาจจะไม่ต้อง5วันก็ได้สัก2วัน3วันแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราพักผ่อนเต็มที่แล้วตอบสนองเขาได้อย่างเต็มที่บางทีเขาก็อาจจะพอใจก็ได้นะครับโอเคนะปุ๊กเห็นใจนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอกัมมนาถและคุณหมอแดนอย่างสูงนะครับครับที่มาติวรักกับเราในวันนี้ครับก่อนจากกันนะครับเราฝาก1ใน40คมธรรมนะฮะหรือคำคมทางธรรมะของท่านพุทธทาสนะครับท่านพุทธทาสเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่หลอกลวงเราที่สุดคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขนะครับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพระศุกร์นี้จากชิวรักชิวรสสวัสดีครับแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมไป